ผมเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนนึงที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆก็ตรงที่คุณเนี่ยครับมอร์นิ่งครับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ประจำเลยผมไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับคนในออฟฟิศแต่คนนี้เจฟ้ายตัวแม่ของแผนกเป็นฝ่ายซัพพอร์ตไอทีที่บางทีก็เผื่อแผ่มาซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยส่วนนี้พี่หมวยฝ่ายซัพพอร์ตเหมือนกันแถมยังเป็นคนที่มักสร้างสีสันให้กับพวกเราอยู่ตลอดยิงออกมาให้พี่เขาเออแล้วก็เอามาให้ผมขอบครับจะตังฉันนะปันฉันขายทุกวันเลยนะแกพี่หมวยไม่ต้องห้าทีจะเข้างานแล้วรีบๆไปได้แล้วอุ๊ยปานก่อนหรอกงานเยอะมากส่วนนี้กันน้องเล็กของทีมโปรแกรมเมอร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยให้บรรยากาศของออฟฟิศไม่เงียบเหงาส่วนนี้เจ้านายของผมสบายโหนี่แหละครับความวุ่นวายในแผนกของผมดูแลน้องๆเองพวกเรามีกันและไอ้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าในออฟฟิศจำเป็นต้องมีมันไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยก็นั่งหลับละของหวานช่วยได้ไอ้เจดเพื่อนสนิทของผมรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยชอบทำตัวเป็นคนกลางคอยรับฝากของแล้วก็เป็นคนกลางที่ทำให้ผมกับใครเครียดวะไอ้คิงให้ช่วยคนที่ผมไม่ชอบหน้ามารู้จักกันช่วยไปแกส้นตีนเลยวะมันเป็นคนเจ้าชู้หน้าหม้อทั้งที่รู้ว่าผมไม่ชอบหน้าแต่ก็ยังตามมากวนกันทุกที่สรุปคืนนี้ห้องกูหรือห้องมึงวะจนมันเกิดเรื่องคืนนั้นที่แต่กูเนี่ยอยู่ทำโอเป็นเพื่อนด้วยโอ้ยพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยว่าไงครับพี่ป๊อกนายบอกว่าวันนี้มีประชุมไงครับนี่ใครอ่ะแล้วคนละใครอ่ะผมเป็นแฟนพี่ป๊อกแล้วนั่นใครต้าทำอะไรอ่ะเอามาถือพี่คืนมาเลยนะเฮ้ยเออพี่อธิบายได้นะฮัลโหลเออฮัลโหลฟังพี่ก่อนThank you.
หละต้องอยู่ที่นี่ขอโทษปล่อยแม่ก่อนไม่อยากทำแบบนี้แม่ก็ขอโทษมันยังคิดไม่ได้ก็นอนนี่พักคืนขอโทษเออเป็นไรนี่ครับกระเป๋าเราไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับไอ้เอื้อทำอะไรอ่ะกลับเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะครับบ้านท้องไม่มีอยู่หรือไงฮะกลับเข้าบ้านไปเลยไปไอ้เอื้อมึงหยุดอยู่ตรงนั้นเลยมานี่มึงมานี่แม่มึงจะทำให้กูอายไข่หน้าชาวบ้านก็ไปถึงไหนฮะมึงเกิดเป็นผู้ชายเสือกทำตัวผิดเพศแม่ฟังเธอก่อนฟังเธอก่อนแม่ตีมึงให้ตายมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยอยากทำมึงไปดูแบบนี้อีกไหมแม่มึงตายโอ้ยถึงแม่จะตีให้ตายอ่ะแต่เอื้อก็เป็นของเอื้อแบบนี้นะดีมึงมานี่เลยแม่เข้าไปอยู่ในนี้เข้าไปอยู่ในนี้ไม่ได้จะไปนอนที่คืนแหละปล่อยเธอก่อนมึงอยู่ในนี้แหละมึงคิดไม่ได้อย่าทำแบบนี้อยู่ในนี้ทั้งคืนขอมันปล่อยมึงนอนในนี้แหละทั้งคืนถ้ายังคิดไม่ได้กูไม่อยากมีลูกอย่างมึงสร้างแต่ปัญหาให้กูมึงจะทำให้กูอายขายหน้าชาวบ้านไปถึงไหนฮะเกิดมาเป็นผู้ชายเพื่อทำตัวผิดเพศมึงยังจะทำตัวแบบนี้อีกไหมฮะมึงจะหายไหมกูส่งมึงไปเรียนหนังสือไม่ได้ให้ไปหาผู้ชายฮะกูจะตีมึงให้ตายเดี๋ยวนี้กูจะตีมึงให้ตายเดี๋ยวนี้กูเลิกกับไอ้พี่ปอกันนะหลังจากนี้ถ้ามึงจะมีแฟนอีกกูขอให้มึงเจอแต่คนดีๆด้วยเถอะสาธุ